จากนี้คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวก็มีมติครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังให้เปิดส่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยเรื่องนี้นายสุภสิทธิ์ ก.เจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานหรือ JMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวครั้งที่1ประจำปี2566โดยนายสมปองฉ่ำกระมนผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่6กล่าวว่าจากอิทธิพลของเอลนินโญทำให้ประเทศไทยประสบกับภัยแล้งโดยตั้งแต่ต้นปี2566ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ำฝนเพียง250มิลลิเมตรเท่านั้นซึ่งตลอดทั้งปีน้ำในเขื่อนลำปาวเนี่ยจะมีปริมาณรวมเพียง 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตรครับทีนี้การเพาะปลูกในปีนี้เนี่ยก็ต้องพึ่งน้ำฝนเป็นหลักแล้วก็ประชาชนเองก็เหมือนกันมีคำแนะนำว่าควรจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำฝนไว้ให้ใช้ไว้ใช้ให้ได้มากที่สุดและปีนี้เนี่ยปริมาณน้ำฝนในจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันตั้งแต่ต้นปีไปเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีฝนตกเพียง365มิลลิเมตรน้อยนะแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วปี65ด้วยและขณะที่การทำการเกษตรทั้งการเพาะปลูกและก็การทำประมงพื้นที่ไม่ต่างจากเดิมในช่วงที่ฝนตกมากน้อยเนี่ยนะครับพื้นที่ทำการเกษตรเท่าเดิมแต่ฝนลดลงรวมประมาณ 300,000 ไร่ซึ่งปัจจุบันน้ำในเขื่อนลำปาวนี่มีปริมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 40.49 โอ้ยังไม่ถึงครึ่งของความจุอ่างเลยก็ขอให้ชาวกาฬสินธุ์เนี่ยนะครับใช้น้ำอย่างประหยัดสำหรับการเปิดส่งน้ำให้เกษตรกรก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลย27มิถุนายนเป็นต้นไป